ห้องของปอในครั้งนี้จะเป็นห้องใหม่ที่ใหญ่ที่สุดอันนี้เป็นห้องน้ำของเราสวยมากและที่นี้ที่มอนเจมเวลานข้าวก่อนถึงมอนเจมทุกคนหิวมากเรามากันที่เชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะและร้านนี้ก็คือชื่อร้านว่าข้าวซอยรสเด็ดเป็นอาหารตามสั่งแล้วก็มีข้าวซอยด้วยค่ะสั่งมาแล้วข้าวซอยใจเองมาถึงเมืองเหนือแต่ไม่กินข้าวซอยเป็นไปไม่ได้ก็ใช่แบบกำลังดีไปกันค่ะกินอิ่มหมดแล้ว160บาทข้าวกะเพราไข่ดาว1จานค่ะแล้วก็ข้าวซอย2จานอิ่มมากรสชาติดีได้เลยใครแบบไปทางแม่ริมมอนแจ่มเนี่ยเลี้ยวเข้ามาแวะเดี๋ยวเราซื้อขนมกรุบกรอบขึ้นไปกินข้างบนกันเขาบอกว่าน้ำตกตรงไปแล้วทางเข้าน้ำตกเป็นแบบนี้พร้อมกับไก่ที่เดินผ่านหน้ารถเมื่อกี้ไปค่ะอ๋อคือมันขับรถเข้าไปทุกคนนี่ค่ะค่าบริการผู้ใหญ่20รถ30ค่ะป้นบ่ได้นะต้องแจ้งเงินสดบ้านที่สามารถไปแอลแล้วตัวแม่สาต่อได้นะจ๊ะโอเคนี่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูจะลืมกล้องนี่ค่ะทุกคนน้ำตกตาดหมอกไปกันจ้าทางเป็นแบบนี้เลยทางสวยเราจะมาอยู่ไหนเนาะสวยจังผีเสื้อค่ะลายน้องสวยมากดูดิไปกันค่ะทางก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยไปค่ะอันนี้เป็นทางที่กำลังเดินไปน้ำตกที่เขาบอกกี่ร้อยเมตรไม่รู้ว่าจำไม่ได้อะมัวแต่หาเงินตอนนั้นนี่ข้างล่างเป็นน้ำตกต้องระวังลื่นนิดนึงนะคะใครมาดูรองเท้าดีๆนะเพราะว่าถ้าช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยแบบมันก็จะลื่นนิดนึงโอ้ตกใจจริงเฮ้ยตกใจจริงไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเจนอะไรที่สวยขนาดนี้อ่ะแล้วมันเป็นน้ำตกที่มาง่ายมากทุกคนดูดิสวยมากสวยจังเลยดูป่ะไม่มีใครมาเลยโอ้อันนี้คือน้ำอ่ะยังไหลไม่หมดนะทุกคนก็เห็นอ่ะความจริงคือเขาจะต้องไหลทั้งหมดตรงนั้นน่ะแค่นี้ก็สวยมากแล้วอ่ะดูดิแสงแบบตกกระทบพอดีเลยอ่ะที่นี่คือน้ำตกตาดหมอกค่ะที่เชียงใหม่ตาดหมอกมีหลายที่มากๆนะแต่อันนี้คือเชียงใหม่สวยเวอร์สุดยอดของความอลังการThank you.
จอน้ำตกเมื่อกี้ไปคือทึ่งตึงใจบอกเลยว่าสวยมากจริงๆไม่น่าพลาดอ่ะใครที่มาที่แม่ริมเนี้ยต้องแวะนะทุกคนที่จอดรถไม่เยอะค่ะทางเดินง่ายมากแค่ไม่กี่ร้อยเมตรสบายเวอร์บอกเลยและน้ำตกก็คืออลังการดีเยี่ยมและเราก็ไปกันต่อค่ะที่บ้านหวาย่านะคะออกเสียงถูกแล้วแหละที่ม่อนแจ่มค่ะทุกคนทีมนี้เราไปถึงม่อนแจ่มกันแล้วแบบเลยไปเลยมาตลอดไม่ได้แวะม่อนแจ่มรอบนี้เรามาตะลุยม่อนแจ่มม่อนแจ่มเนี่ยมีคาเฟ่ดอกไม้เยอะมากๆนะคะแล้วที่แรกที่ปอจะแวะไปคือร้านยอดดอยคาเฟ่หรอยอดลืมที่ยอดดอยม่อนแจ่มคาเฟ่ค่ะตรงนั้นจะมีสกายวอล์คม่อนแจ่มด้วยนี่หามาแล้วปิดหรือเปล่าเนี่ยต้องมานั่งดูก่อนนะว่าเขาปิดหรือเปล่าสวัสดีทางขึ้นม่อนแจ่มที่สูงชันขึ้นมาเลยทีเดียวเข้าใจแล้วเขาว่าม่อนนั้นคือภูเขาใช่ไหมโหทางอันตรายอากาศเย็นมากหัวถึกแล้วเราก็คือยังไม่ถึงที่พักนะคะแต่ขับมารถเริ่มร้อนเราก็เลยขอจอดถ่ายรูปตรงนี้นิดนึงวิวสวยมากไม่คิดว่าเราจะขึ้นมาสูงขนาดนี้จ้าโอ้ my god และทริปนี้นะคะเราเช่ารถมากับเพจรถเช่าเชียงใหม่ค่ะ546 car rental นี่ค่ะที่พาเราขึ้นมาเราก็เข้าเป็น CHR นะคะน้องขับไหวขับดีขับแรงขึ้นมาถึงม่อนแจ่มได้โอ้ดีใจมากเป็นรถเช่าที่ราคาดีเราก็เลยรีบจองนะคะทุกคนกับทริปนี้ขับกันยาวๆไปค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนดีมากโอ้สวยมากดูดีแล้วก็สูงมากตรงนี้และตรงนี้ก็คือตรงไหนก็ไม่รู้ระหว่างทางค่ะจะมีผลไม้ขายโบโด4โล100อ่ะแล้วก็ผลไม้แบบนี้ดีมากโอ้วิวตรงนี้คือสวยสุดว้าว oh my god วิวสูงมากอันนี้เลยโอ้สวยงามเลิศเลยเผื่อใครจะมาถ่ายรูปนะคะก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้ได้มุมสูงเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะและตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถนะคะที่มีของขายเนี่ยเราน่าจะถึงม่อนแจ่มแล้วแหละตรงนี้เป็นจุดขายของฝากต่างๆนะคะก็จะมีร้านค้าร้านข้าวเนาะค่าจอดรถ30บาทรับเงินสดเท่านั้นนี่ก็จะมีของขายแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าเป็นวายนะทุกคนแล้วก็จะคล้ายๆกันมีวอโด3โล100มีเรียกเก็บไปทางด้วยค่ะแสดงว่าสามารถส่งนี่ส่งได้ถึงบ้านแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็มีของขายแบบนี้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยยอดดอยม่อนแจ่มและทางเดินขึ้นสุดยอดรู้แล้วทำไมถึงมีมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเดินขึ้นทางแบบเนี้ยมองในกล้องอาจจะดูไม่สูงแต่มองจริงๆเดินเข้าจริงๆคือเมื่อยไม่เลยโอ้คาร์โด3โลเลยเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูลงมาค่ะหนูต้องลงมาอยู่แล้วบรรยากาศตรงนี้เหมือนใครไปภูทับเบิกตลาดหมูภูทับเบิกอะแบบนี้เลยแต่ว่าตลาดหมูไม่ต้องเดินขึ้นแบบนี้ไงนี่เห็นไหมว่าเรากำลังเดินขึ้นอยู่นี่ค่ะเครื่องดื่มของเขาราคาก็ประมาณนี้เลยตัดสินใจกันดู
อะโวคาโด40บาทอันนี้ถ้าเข้าสวนไปก็คือคนละ40บาทนะคะนี่จ้ะคนละ40บาทที่ฉันเดินขึ้นมานี่ค่ะนี่สี่ค่ะแล้วเมื่อกี้เราก็สั่งน้ำอะโวคาโดไป80บาทนะทุกคนบอกเลยว่าราคาที่นี่ถือว่าสูงแล้วก็ค่าเข้า40บาทก็เลยขออนุญาตไม่เข้าคือจริงๆก็เข้าใจแหละว่ามันจะต้องเสียค่าทำนุบำรุงใดๆแต่ว่าเราขออนุญาตเที่ยวแบบประหยัดแต่ว่าไหนๆก็คือเดินขึ้นมาถึงนี่แล้วนะคะทุกคนก็เลยขอเสียน้ำหนึ่งแก้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วอยู่นานมากเพราะว่าถ้าเข้าไปอย่างเงี้ยคนละ40 2คน80ได้น้ำต้อง1แก้วเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อที่อื่นค่ะแต่ก็ยอมรับว่าเขาสวยจริงๆไฮเดนเยสสวยมากถ้าสมมติว่าใครนะอยากได้รูปสวยๆอย่างเงี้ยพอแนะนำเลยว่ามาค่ะมาถ่ายรูปได้รูปสวยๆแน่แต่ว่าที่เนี่ยมีแบบทุ่งที่ไม่ใช่ทุ่งสิมีสวนเยอะมากนะคะแต่ปอคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบแนวเดียวกันเข้าใจอยู่ก็ขึ้นมาถึงนี่แล้วเนาะถ้าอยากได้รูปสวยๆก็ได้เลยไปที่พักกันเถอะเดินลงมาละเหนื่อยจริงอะไรจริงแต่ทางมันไม่ได้ยาวนะทุกคนแต่ว่าตอนขาขึ้นเราไม่รู้ว่ามันยาวเท่าไหร่ไงเราก็รู้สึกว่าเออมันดูเหนื่อยนะมันก็เหนื่อยจริงแหละแต่พอลงมาเราก็หายเหนื่อยแหละนี่ค่ะที่พักของเราถึงแล้วเราก็คือตกใจว่าที่พักของเราอยู่ไหนนี่เออจริงด้วยนั่นบ้านหวายาโอ้สวยมากสวยมากค่ะที่พักของเราบ้านหวายานี่คือจุดเช็คอินค่ะเป็นแบบนี้โอ้สวยมากแล้วฝนก็คือตกหนักมากระหว่างทางยังแค่ปล่อยๆนะแต่ว่าพอมาถึงแล้วตกหนักมากตกแบบแรง Oh my god มาถึงปุ๊บตกหนักปั๊บอะไรกันเนี่ยแบบที่พักสวยมากเลยอ่ะและก็เข้าห้องกันแล้วค่ะด้วยสภาพที่ฝนตกอย่างแรงอันนี้คือคีการ์ของเราน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวปอจะพาเดินชมห้องกันค่ะห้องของปอในครั้งนี้จะเป็นห้องใหม่ที่ใหญ่ที่สุดบ้านกังเก๋อนี่ค่ะบ้านกังเก๋อราคาตอนนี้เขาลดอยู่ที่ 9,000 บาทคืออันเนี้ยเขานอนได้4คนนะเป็นหลังใหญ่มีห้องน้ำ2ฝั่งค่ะแล้วก็ใครอยากได้สระว่ายน้ำก็นี่ 7,900 บาทบ้านเขามีหลายแบบมากๆนะไม่ว่าจะเป็นบ้านรังนกนี่ 1,790วิวดีมากแต่คือตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วหมอกก็ฟุ้งเวอร์บ้านกล่องมีเป็นแบบกล่องอ่ะกล่องวิวกล่องวิว 1,790 บ้านหิน 1,500 บ้านกล่องใหญ่ 2,590 นะคะบ้านกล่องม่านหมอก 1,790 แล้วก็บ้านรังนก 1,790คือถ้าเป็นแบบบ้านไซส์ใหญ่แบบนี้ค่ะเขาจะรวมอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นคือไม่ต้องจ่ายใดๆเพิ่มอาหารเย็นเป็นหมูกระทะเนาะเดี๋ยวอย่ารอช้าเราไปดูห้องกันคือเข้ามาแล้วแบบสวยจริงไม่จกตาจ้ะนี่จ้ะเปิดเข้ามานะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นี่ฝั่งนี้คือ1ห้องเขามีประตูนะทุกคนประตูแบบนี้สามารถปิดแยกได้มันดีมากอ่ะมันไม่ใช่ห้องใหญ่ๆที่แบบเออมันแบ่งเป็น2ห้องอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะโอ้ผมนิ่มมากหุยชอบความห้องน้ำอันนี้แยกโซนแห้งนะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็โซนเปียกเป็นแบบนี้จ้ะแบบนี้เลยห้องเขาเก๋มากอะทุกคนดีมากอันนี้คือห้องนอน1ฝั่งของเรานะคะวิวตอนนี้ก็จะเป็นแบบหมอกส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องกลางแบบนี้
และอันนี้ก็จะเป็นห้องกลางนะทุกคนคือแบบดีมากตรงนี้จะเป็นโต๊ะนะคะมีตู้เย็นให้มีไมโครเวฟอุปกรณ์เข้าของเพียบพร้อมมากไปกันต่อที่อีกห้องหนึ่งและนี่ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งค่ะมีประตูเช่นกันนะแบบนี้ซึ่งมองมาฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวแบบนี้จ้าขาวโพลนเดี๋ยวตอนสวยๆค่อยถ่ายใหม่แล้วพอชอบห้องน้ำที่นี่มากมันใหญ่อันนี้คือเหมือนบ้านหลังหนึ่งของฉันที่แบบห้องน้ำใหญ่มากจ้าฟลุปเทนเทนโอ้ my god บอกเลยว่าดีมากมีฝักบัวนะคะมีอ่างแช่น้ำแล้วหมุนกลับมาตรงนี้ก็คือห้องน้ำจ้ะแบบนี้เลยว้าวสวยมากที่นี่อลังการเวอร์ต้องมาค่ะดีมากและอันนี้เป็นห้องน้ำของเราสวยมากแบบนี้เลยว้าวดีเวอร์มากด้วยแบบนี้ค่ะวิวแบบนี้คือจริงๆอ่ะตอนที่ฟ้ายังไม่ได้เปิดโหมดแบบเห็นแบบนี้นะจะเป็นแบบหมอกอยู่ตรงนี้เลยสวยมากแต่นี้ก็คือเขาเปิดหมดแล้วอ่ะแต่ก็จริงๆสวยมากจริงๆแบบนี้ม่อนแจ่มที่เพอร์เฟกต์แต่ถ้าใครมาม่อนแจ่มอ่ะก็แนะนำว่าต้องขับรถกลิ่นประมาณนึงนะเพราะว่าทางแคบแล้วรถเครื่องก็อาจจะต้องแบบซัพพอร์ตนิดนึงอ่ะถ้าเอารถเครื่องเล็กๆมาอย่างเงี้ยเพราะว่าก็โหดอยู่นะลำบากอยู่เพราะว่าทางมันก็ค่อนข้างชันนะแบบไม่ได้ถือว่าชันแบบเนี้ยแต่มันใสขึ้นแบบเล็กๆไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ประมาณนึงเลยถ้าเอารถเล็กมากกว่าจะเหนื่อยนิดนึงค่ะเพราะว่ามันยังดีดีอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยพร้อมนอนค่ะทุกคนและตรงนี้ก็คือพระจันทร์ว้าวสว่างมากเมื่อกี้ก็มีดาวนะคะก็สามารถมองเห็นดาวได้แต่บอกเลยว่าแต่ตอนนี้คือเย็นเลยอ่ะทุกคนเย็นแบบเย็นเลยอ่ะแล้วหมอกก็คือต่ำมากเนี่ยถ้าเห็นอ่ะจะเป็นหมอกเป็นสายไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมว่าตรงนั้นอ่ะเป็นหมู่บ้านคนเนาะที่สว่างๆแล้วก็มีสายหมอกแบบอยู่ขั้นกลางตรงนั้นอ่ะมันดีอะไรขนาดนี้คือจริงๆถ้าใครนอนแบบไม่มีแอร์ที่ม่อนแจ่มบอกคิดว่านอนได้นะช่วงหน้าฝนหน้าหนาวอย่างเงี้ยเพราะว่าอากาศเขาเย็นจริงๆอ่ะเย็นแบบเย็นสบายแล้วแบบอากาศธรรมชาติอ่ะมันจะไม่เหมือนแอร์เนาะมันจะเย็นแบบสเตเบิลอ่ะก็คือแบบตลอดเวลาเย็นยังไงก็คือเย็นอย่างนั้นไปค่ะเดี๋ยวคืนนี้เราก็พักผ่อนกันก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บ๊ายบายSo loud as the hours pass, we're gonna do it all again. บรรยากาศยามเช้าค่ะทุกคนแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูอินเสิร์ตนะคะจริงๆแล้วหมอกขึ้นเต็มไปหมดเลยสวยมากที่นี่คือสวยจริงนอนดีนอนสบายแต่ว่าอาบน้ำไหลน้อยนิดหนึ่งนะคะทุกคน
มาแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นน้ำเก๊กฮวยที่หอมมากคือดีมากอยากให้ลองมาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะอาหารเช้าเขาก็จัดเต็มนะมันเป็นซุปไก่ที่ใส่เครื่องแบบเยอะมากทุกคนมันหอมมากแล้วก็อร่อยเอาจริงคือเราไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรไปบ้างแต่รู้ว่าอร่อยคือข้าวต้มที่เนี่ยเขาจะเป็นข้าวต้มไก่อีกทีนะเพราะฉะนั้นคนไม่ทานหมูก็คือทานได้อันนี้เป็นขนมปังชาเนยหอมมากเขาเสิร์ฟกับอันเนี้ยที่มันไม่ใช่แยมอ่ะทุกคนมันคือช็อกโกแลตค่ะอร่อยดีงามและเราก็เช็คเอาท์กันแล้วนะคะต้องบ๊ายบายก่อนกลับบ้านหวายาใช่ไหมไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นที่พักที่ดีมากดีต่อใจวิวสวยแบบนี้เลยเฮ้ยอากาศดีมากขนาดแดดออกขนาดนี้นะยังเย็นเลยเฮ้ยกรุงเทพน่าจะเป็นแบบนี้เนาะไปเดี๋ยวเราไปแวะคาเฟ่กันนะคะหวังว่าคาเฟ่จะเปิดเป็นคาเฟ่เห็นว่าน่ารักน่ารักเปิดใหม่นะคะทุกคนไปแล้วก็ถึงแล้วค่ะทุกคนคาเฟ่ชื่อว่าบรรยากาศอยู่ที่ม่อนแจ่มนะถ้าเซิร์ชไปบรรยากาศเนี่ยมีหลายที่มากนะคะทุกคนที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ที่พักเหมือนกันนะคะชอบจังเลยอ่ะอากาศดีเขาจะเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักเปิดหรือยังน่าจะเปิดแล้วนะ10โมงแล้วนี่น่ารักอย่างนั้นว้าวเป็นคาเฟ่ที่อยู่หัวมุมเลยนะขับกันมาดีๆนะทุกคนไม่งั้นสไลด์ได้พกแมวมาด้วยเหรอพกแมวมาด้วยเหรอเนี่ยดูน้องนอนนี่โอ้ยจับได้ทั้งตัวเลยเนี่ยเจอน้องตกเข้าไปเอาซะไม่อยากกลับเลยใครอยากมาเจอน้องไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าพอเจอน้องที่บรรยากาศคาเฟ่ค่ะน้องน่ารักมากไปค่ะไปกันต่อมากันที่ร้านกาแฟค่ะ DB สล็อตไปเติมความสดชื่นให้กับชีวิตนี่ค่ะว้าวเป็นร้านดูตัวจริงเรื่องจริงของกาแฟค่ะอันนี้เป็นของหวานอันนี้เป็นเมนูของเขานะคะทุกคนตัวจริงว้าวอันนี้นะคะคือกาแฟของทางร้านเองแหละผมคิดว่าเพราะว่าเขาน่าจะขายด้วยเป็นดอยผักกูดฮันนี่ใครเป็นสายกาแฟแนะนำว่าต้องมาร้านนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นตัวจริงเรื่องกาแฟเขาดูจริงจังมากมีที่คั่วมีเครื่องชงอะไรแบบสุดยอดแต่ว่าใครที่กินนอนคาเฟอีนนอนคอฟฟี่ก็มากินกันได้ค่ะและอันนี้พอสั่งเป็นลาเต้มัทฉะชาลาเต้ถือว่าโอเคเข้มข้นดีเยี่ยมแล้วที่นี่คือเขาทำเค้กเองจ้าดูฮอปปี้เค้กน่ากินมากดูชั้นของแบบฮอปปี้แล้วหนาแน่น
ีกหนึ่งเมนูคือตะโคนอันนี้เป็นบัตเตอร์นะคะตะโคนเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับเยมสตรอเบอรี่เนาะว้าวขอชิมก่อนดีสปอยชอบแบบคอฟฟี่เค้กมากแนะนำเลยว่าใครมาต้องกินคอฟฟี่เค้กไปกันค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเดินขึ้นกันทริปนี้เบาๆ950ก็ผ่านมาแล้วอันนี้น่าจะไม่เท่าไหร่มั้งไปกันค่ะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะอย่าหาว่าเป็นด้วยความที่เราไม่แข็งแรงหนิงจะบอกว่าเราแก่ไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วอ่ะคนที่อยู่เยอะหลายๆคนแข็งแรงกว่าเราอีกชาชูถึงแล้วจ้าไปถอดรองเท้ากันก่อนค่ะว้าวสวยมากช่างเป็นบุญของเราเหลือเกินค่ะที่มาแล้วท้องฟ้าเปิดจ้ามากสวยงามสวยมากจริงๆทุกคนคือถ้าใครมาเชียงใหม่นะคะแนะนำเลยว่าให้มาสักการะสักครั้งนึงค่ะดีต่อใจไปกันค่ะไหว้พระเสร็จเรียบร้อยอากาศเย็นสบายดีมากทุกคนเฮ้ยสดชื่นแล้วเราก็มาแวะกินร้านเฮือนม่วนใจก่อนกลับค่ะทุกคนเป็นร้านที่เคยมาแล้ว1ครั้งและแซ่บมากก็เลยต้องกลับมาซ้ำเหมือนที่นี่เขาเปิด2รอบนะครัวเขาจะปิดรอบนึงคือบ่าย3แล้วก็อีกทีคือเปิดช่วงเย็นมั้งเพราะฉะนั้นลองเช็คดูอีกทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาช่วงที่เขาปิดก็จะอดทานกันอาหารมาไวมากอันนี้เป็นออเดอร์เมืองนะคะ290บาทแต่ก็ดูแบบเยอะแล้วก็คุ้มมากนะทุกคนอันนี้เป็นหมูทอดที่ต้องกินเพราะว่าแซ่บมากแล้วก็ผัดเชียงดาแล้วก็ออเดอร์เมืองค่ะทุกคนไปกินกันหมดกันไป570บาทอิ่มคุ้มอร่อยเหมือนเดิมกับเงินม่วนใจนะคะแล้วเราก็จะกลับกันแล้วไปกันค่ะแล้วก็กลับกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่เรียบร้อยกำลังจะมาคืนรถกับพี่เขานะคะก็ต้องขอบคุณเพจรถช่องนะรู้สึกปลื้มใจที่หนึ่งเลยคือเขายอมให้เราขับไปนอกจังหวัดนะคะสองก็คือรถดีพาเราไปถึงทุกที่ใครสนใจนะคะถ้ากลัวว่าจะโดนเพจไหนโกงก็ตามทริปนี้ว่าพอได้นะคะชื่อเพจว่ารถเช่าเชียงใหม่546คาเรนทัลเดี๋ยวขึ้นให้ทีนึงเนาะเป็นรถเช่าราคาดีค่ะเริ่มต้นแค่600บาทแล้วแต่ช่วงเทศกาลอีกทีนึงเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากฝากรถสมมติว่าจะบินไปกรุงเทพหรือว่าใดๆหาฝากรถเนี่ยก็สามารถติดต่อเพจนี้ได้เหมือนกันเหมือนเริ่มต้นที่150บาทถ้าเช่าเอ้ยถ้าฝากหลายวันก็คือจะถูกกว่านั้นนะคะทุกคนลองติดต่อเขาไปได้ค่ะเขามีรับส่งรถรับส่งสนามบินด้วยนะคะสมมติว่าเราไปจอดรถเขาเขาก็จะมาส่งเราที่สนามบินหรือว่าถ้าสมมติว่าใครอยู่ในเมืองอยากได้รถเช่าเนาะเขาก็สามารถไปส่งรถให้ได้นะคะในตัวเมืองไม่เกิน10กิโลจากที่สำนักงานของเขาประมาณนี้ลืมไปหมดส่วนใครที่จะจองเนาะก็คือจองได้ทั้งเงินสดนะคะค่าจองแค่400-500บาทเท่านั้นเองหรือว่าใครจะจองใช้บัตรเครดิตก็ได้แล้วแต่นะทริปนี้ก็ลาก่อนนะคะจบทริปกันที่
สนามบินเชียงใหม่ค่ะบ๊ายบายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้ใน YouTube ที่ปอปอลองดูนะคะแล้วเจอกันทริปหน้าว่าปอจะพาทุกคนไปลองดูที่ไหนลองดูอะไรทริปนี้ก็ยาวนานค่ะจริงๆแล้วมาจากแพร่แล้วก็ไปเชียงใหม่นะคะไปหางดงแล้วมาม่อนแจ่มนะทุกคนไปฝากดูกันนะคะบ๊ายบายเฮ้ทริปปีเวอร์